หลายคนเวลาที่เลือกซื้อกีตาร์เนี่ยบางทีดูสเปคเรื่องคอกีตาร์แล้วงงนะครับว่าเฮ้ยอะไรกันมากมายแล้วเราจะเลือกยังไงเลือกยังไงให้ถูกใจเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันว่าการดูสเปคคอกีตาร์เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับมีอะไรที่เราต้องใส่ใจบ้างแล้วก็คอกีตาร์สเปคแบบไหนเนี่ยจะเรียกได้ว่าเข้ากับสไตล์การเล่นหรือว่าทำให้ถูกจุดประสงค์ของเรามากที่สุดนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะมี4ประเด็นด้วยกันนะครับที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือเชฟคอนะครับคือเชฟข้างหลังของคอตรงนี้นะครับอย่างที่2เนี่ยคือความกว้างเฟดบอร์ดนะครับคือความกว้างของเฟดบอร์ดตรงนี้มันจะไม่เท่ากันทุกตัวนะครับอย่างที่3เนี่ยคือความสูงของเฟดนะครับเฟดเนี่ยมันจะมีสูงเตี้ยไม่เท่ากันนะครับและอย่างที่4เนี่ยก็คือความกลมของ radius fretboard นะครับมี4เรื่องด้วยกันที่เราต้องดูเวลาที่เราดูสเปคคอนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง shape คอก่อนนะครับ shape คอเนี่ยคือข้างหลังของคอมันเหลามาเป็นทรงอะไรนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ทีหลังแต่ว่าสืบเนื่องไปถึงตรงนั้นนะผมต้องอธิบายก่อนว่ามันจะส่งผลโดยตรงกับสไตล์การเล่นของเราเพราะว่าวิธีการจับคอกีตาร์เนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือจับแบบ grip นะจับแบบ grip คือจับอย่างงี้นะครับคือพวกเวลาเล่น open chord อย่างเงี้ยคอร์ด C อย่างเงี้ยเห็นปะพอผมจับปุ๊บนิ้วโป้งผมอ่ะจะเอื้อมมาจับอย่างงี้นะครับหรือว่าเวลาผมเล่นคอร์ด D อย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันจะมีนิ้วโป้งเอื้อมมาจับงี้นะครับพวก Open Chord เนี่ยเป็น1แบบที่เวลาเราจับมันจะกริปนะครับอีกแบบนึงคือพวกคอร์ด Blues นะครับคอร์ด Blues เนี่ยบางทีเนี่ยนิ้วโป้งจะถูกเอามาใช้ในการกดสาย6นะครับแล้วก็มืออื่นๆเอาไว้เล่นนะครับอย่างเช่นพวกแนว Jimmy Hendrix แนว Stevie Ray Vaughan หรือแบบแนว John Mayer อะไรเงี้ยเค้าจะจับแบบนี้กันเยอะนะครับนี่ก็คือวิธีการจับแบบกริปวิธีการจับแบบที่2เนี่ยคือจับแบบผมเรียกว่าแบบหนีบนะครับคือเวลาเราเล่นคอร์ดที่เป็นคอร์ดทาบอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นคอร์ดทาบคอร์ด G ทาบอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามือข้างหลังเนี่ยนิ้วโป้งผมเนี่ยมันจะไปกดกับข้างหลังของคอนะแล้วก็เลื่อนทาบไปได้เรื่อยนะครับหรือว่าเวลาที่เราเล่นสเกลหรือเล่นปั่นเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยตึ๊ดนะครับนิ้วโป้งเราเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็คือจับแบบหนีบนะครับโอเคทีนี้การจับ2แบบนี้มีผลกับเชฟคอยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือคนที่เล่นจับแบบกริปเยอะๆเนี่ยอยากจะได้คอที่มีทรงหนานะครับคอหนาเนี่ยเวลาจับแบบกริปมันจะสบายนะครับเพราะว่าเวลาเราจับแบบกริปปุ๊บเนี่ยเราต้องการให้คอกีตาร์เนี่ยมันฟิลเข้ามาในมือเรามันจะได้เรียกว่ากริปสะดวกเอางี้แล้วกันนะมันจะได้เหมือนรู้สึกมีเนื้อให้เราหยิบจับเกาะกับมันแล้วเวลามันมีเนื้อให้จับเนี่ยปุ๊บเวลาเราดันสายอะไรเงี้ยมันจะทำได้ง่ายกว่านะครับเวลาที่เล่นแนวนี้แนวบลูส์หรือแนวคอร์ดเปิดอย่างเงี้ยเพราะนั้นคอหนาเนี่ยจะสะดวกกับแนวนี้มากกว่านะครับส่วนคอบางเนี่ยจะสะดวกกับแนวที่เล่นคอร์ดพาวเวอร์คอร์ดทาบที่มีการจับแบบหนีบเยอะๆอย่างงี้นะครับเพราะนั้นการเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแบบเวลาที่คอมันบางปุ๊บเนี่ยแล้วตรงนี้หนีบเนี่ยมันไม่ต้องหนีบกว้างๆเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากนะครับก็คือพวกคอเนี่ยวิสาดของ Ibanez คอของพวกโมเดิร์นกีตาร์ทั้งหลายที่ทำคอเป็นแบนเนี่ยมันจะทำมาแล้วเหมาะสมกับการเล่นแนวแบบที่ต้องเล่นสเกลอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นแบบคอร์ดทาบคอร์ดพาวเวอร์คอร์ดเมตัลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเหมาะสมแบบนั้นมากกว่านะครับทีนี้เวลาดูสเปคกีตาร์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากีตาร์ตัวไหนคอบางหรือคอหนานะครับคือวิธีดูง่ายๆเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเราเจอส่วนมากคอกีตาร์เขาจะเรียกเป็นเชฟว่าเป็นเชฟอะไรนะครับสมมุติเจออะไรก็ตามที่เป็น U shape นะครับ U shape คือเป็นเชฟอย่างนี้เลยนะอันนี้คือหนานะครับแต่ว่าคอหนาเนี่ยมันจะมีหลายแบบอย่างเช่นกีตาร์ถ้าเป็นแบบพวกเอริคแคปตันอย่างเงี้ยมันจะเป็น V shape ก็คือหนาแต่ว่าจะทำเป็นคล้ายๆแบบตัว V มานะครับก็คือตรงกลางมันจะมีคล้ายๆกับมุมขึ้นมาแหลมๆมันหนึ่งนะมันก็จะเป็นสไตล์ของเอริคแคปตันเขาเป็นคอหนาแบบนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแบบคอที่ไม่สมมาตรหรือที่เรียกว่า asymmetrical นะครับตอนนั้นจะเป็นแบบ Stevie Ray Vaughan กีตาร์ของสแตทของ Stevie Ray Vaughan เนี่ยมันจะเป็นแบบที่มันไม่สมมาตรอย่างนี้ซะทีเดียวมันจะเอื้อมมาฝั่งนึงเพื่อเวลาที่มือเราจับไปเนี่ยมันจะได้ถูกสรีระมือเรามากกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นคอประมาณคอหนาๆอย่างนี้นะครับส่วนคอบางเนี่ยวิธีดูเนี่ยก็คือพวกกีตาร์โมเดิร์นทั้งหลายเนี่ยคอจะบางนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเชฟที่เป็น C ก็เข้าข่ายเหมือนกันนะพวกคอที่เป็นเชฟตัว D เนี่ยก็จะค่อนข้างบางเหมือนกันหรือว่าคอ Ibanez ที่เป็นคอวิสาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นคอบางเหมือนกันนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราไม่อยากเลือกทั้ง2ทางเลยเราไม่คิดว่าเราจะเล่นคอหนาซะทีเดียวแล้วก็ไม่เล่นคอบางซะทีเดียวงั้นวิธีเลือกก็คือคอทั่วไปที่เรียกกันว่า C shape หรือว่า Modern C shape อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้จะเป็นคอที่แบบเซฟๆสุดก็คือมันจะทำมาแล้วอยู่ประมาณทางสายกลางไม่บางแล้วก็ไม่หนานะครับกลางๆเล่นได้กว้างๆทุกอย่างนะครับก็คือใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะชอบหนาหรือชอบบางปุ๊บเนี่ยก็เลือก C shape ไว้ก่อนนะครับมันก็จะได้คอที่
ค่อนข้างอยู่กลางๆแล้วก็เล่นได้กว้างๆทุกแนวนะครับต่อไปคือเรื่องความกว้างของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับคือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยบางเจ้ามันจะมาแคบๆมากว้างๆนะวิธีดูอย่างแรกเลยก็คือมันจะมีวิธีวัดความกว้างที่3จุดด้วยกันจุดแรกคือนัดนะครับว่านัดกว้างเท่าไหร่นะส่วนมากอ่ะจะถ้าเป็นกีตาร์ธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ42มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าบางตัวกว้างหน่อยเนี่ยบางทีจะเจอ43.5อะไรเงี้ยถือว่ากว้างแล้วก็แคบเนี่ยบางทีจะเจอประมาณ41มิลผมเข้าใจมันต่างกันไม่ค่อยเยอะมันต่างกันแบบมิลเดียวแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยความรู้สึกมันมีนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือเขาจะมาวัดที่เฟส12นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือเขาจะลงมาวัดที่ตรงตัวแซดเดิลเลยว่าสายอ่ะสาย1กับสาย6มันห่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือ3อย่างเนี้ยที่วัดที่ตรงนัดเฟส12แล้วก็ข้างล่างนะครับตรงแซดเดิลเนี่ยมันจะบอกว่าฟิงเกอร์บอร์ดเราหรือสายเราเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับทีนี้ใครต้องการฟิงเกอร์บอร์ดที่แคบและใครต้องการฟิงเกอร์บอร์ดที่กว้างนะครับอย่างแรกเลยฟิงเกอร์บอร์ดถ้าแคบเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นพวกคอร์ดได้ง่ายกว่านะเพราะว่านิ้วเรามันไม่ต้องถางเท่าไหร่เวลาเราจับอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างชิดกันนะครับเพราะนั้นการเล่นคอร์ดเล่นอะไรพวกเนี้ยถ้าฟิงเกอร์บอร์ดแคบเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าแล้วทำไมเราต้องการฟิงเกอร์บอร์ดที่กว้างล่ะฟิงเกอร์บอร์ดที่กว้างเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเวลาที่เราเล่นโน้ตเป็นตัวๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากสายมันห่างจากกันพอสมควรเนี่ยมันจะทำให้มือเราเนี่ยสามารถมูฟได้อย่างอิสระกว่าเวลาที่เราเล่นโน้ตเป็นตัวๆอย่างนี้เพราะนั้นใครถ้ามาสายเมตัลสายโซโล่สายอะไรอย่างนี้สักหน่อยนะจะเห็นว่ากีตาร์ที่เป็นสเปคโมเดิร์นอ่ะบางทีจะทำฟิงเกอร์บอร์ดกว้างกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์ที่แบบเป็นแนวโบราณหน่อยวินเทจหน่อยจะชอบทำฟิงเกอร์บอร์ดให้แคบกว่านะครับเพราะว่าการเล่นในยุคแต่ละยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพบว่าถ้าคนต้องการแบบนี้เขาก็ทำให้มันกว้างขึ้นเพื่อตอบสนองการเล่นในสไตล์โซโล่โมเดิร์นอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับทีนี้มาคุยกันเรื่องความสูงเฟดนะครับคือเฟดกีตาร์เนี่ยมันจะมีหลายความสูงเอาเรียกง่ายๆคือมีเตี้ยกับสูงแล้วกันตัวเนี้ยจะถือว่าเป็นเฟดจัมโบ้คือค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ทำไมเราถึงต้องการเฟดที่สูงนะครับประโยชน์อย่างแรกเลยของเฟดสูงเนี่ยคือเวลาเราจับคอร์ดหรือเราเล่นโน้ตเป็นตัวๆเนี่ยถ้าลองดูที่โฟกัสนะเวลาที่ผมจิ้มโน้ตตัวหนึ่งลงไปอย่างเงี้ยจะสังเกตว่านิ้วผมเนี่ยมันไม่สัมผัสกับไม้นะครับมันจะลอยอยู่แล้วมันก็จะแตะแค่ตัวสายนะครับคือการที่นิ้วไม่สัมผัสกับไม้เนี่ยเวลาเราเล่นแพสเซจที่มันเร็วๆนะครับอย่างเช่นพวกแบบสเกลอะไรเงี้ยมันจะทำได้แบบค่อนข้างลื่นไหลมากเพราะว่านิ้วเราไม่โดนกับไม้ความรู้สึกมันจะแบบดีมากเลยเวลาที่เราเล่นแบบโน้ตเป็นตัวๆอย่างเงี้ยแล้วเล่นเร็วๆนะครับนะแต่ว่าข้อเสียของมันคืออย่างงี้มือกีตาร์บางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เล่นกีตาร์โปร่งมาก่อนเนี่ยจะชินกับเฟดที่เป็นเฟดเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างนึงคือกีตาร์โปร่งแอคชั่นมันบางทีสูงกว่ากีตาร์ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นพวกนี้มาจะมีความเคยชินในการกดแรงนะครับจะชอบกดแรงๆกดคอร์ดกดลงไปแรงๆนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวเฟดพอมันสูงปุ๊บเนี่ยเวลาผมกดแรงสังเกตป่ะพอกดแรงปุ๊บอะสายมันมีที่ให้กดลงไปกับเนื้อไม้เยอะมันก็จะทำให้โน้ตตัวนั้นเพี้ยนสูงนะครับจะสังเกตเห็นหลายคนนะถ้าเล่นกีตาร์โป่งมาแล้วแบบชอบกดคอร์ดกดแรงๆเงี้ยเวลาเล่นเนี่ยจะเพี้ยนกระจายเลยเพี้ยนสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเฟดจัมโบ้เนี่ยหรือเฟดสูงๆเนี่ยต้องฝึกน้ำหนักมือตัวเองให้ดีนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเล่นอะไรไม่ได้เก่งมากมายสักอย่างแต่ผมค่อนข้างมั่นใจฝีมือตัวเองในเรื่องนึงคือเรื่องน้ำหนักการกดคอร์ดของผมเนี่ยผมเป็นคนที่กดเบาแล้วกดในจุดที่มันพอดีนะครับไม่ได้ใช้แรงมากพอที่ทำให้โน้ตตัวนั้นบอดหรือว่าน้อยพอที่ทำให้แรงโน้ตตัวนั้นบอดแต่ก็มากพอที่จะทำให้อันเนี้ยมันไม่เพี้ยนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเฟดจัมโบ้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถูกใจมากนะครับผมชอบมากๆเลยสรุปสั้นๆก็คือเฟดที่สูงเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นโน้ตเป็นตัวเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็คอมฟอร์ตก็คือสบายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าแรงเรากดแล้วมันไม่พอดีเนี่ยบางทีมันทำให้โน้ตเพี้ยนสูงได้นะก็คือต้องฝึกเทคนิคในการหัดกดให้แรงมันพอดีพอสมควรนะครับทีนี้กลับมาที่ Fender Japan ตัวนี้นะคือตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับสำหรับเฟดที่เตี้ยนะจะเห็นว่าเฟดมันเตี้ยมากเลยตัวเนี้ยแปลว่าพอผมกดลงไปปุ๊บเห็นป่ะผมกดลงไปเท่ากันน่ะคือผมจะสัมผัสเนื้อไม้เต็มๆเลยนะครับเวลากดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงเนื้อไม้ได้แบบเต็มๆเลยนะมันจะไม่มีความรู้สึกลอยๆเหมือนเฟดจัมโบ้เพราะฉะนั้นข้อดีของมันคืออะไรบางคนน่ะจะชอบเป็นพิเศษเลยนะเวลาเล่นแล้วแบบคอร์ดทาบแล้วต้องรู้สึกถึงไม้อะไรเงี้ยมันจะความรู้สึกเหมือนกีตาร์โป่งนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาชอบแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของเขานะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือเนื่องจากว่ามันกดลงไปแป๊บเดียวมันก็ถึงไม้แล้วเนี่ยถึงแม้เรากดแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่เพี้ยนสูงไปได้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีที่ให้สายมันยุบลงไปเยอะนะมันก็จะสามารถ
แบบเล่นแบบกำกำแรงๆอย่างเงี้ยสะใจได้โดยที่สายมันไม่เพี้ยนนะครับแต่ว่าจะพูดถึงข้อดีข้อเสียอันนึงของเฟดสูงเฟดต่ำอ่ะคือเวลาเราเล่นกีตาร์ไปเนี่ยแน่นอนว่าเฟดเราเนี่ยมันจะมีสึกเป็นล่องๆไปตามการเวลานะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไอ้ล่องที่สึกๆเนี่ยก็คือปาดเฟดเอากระดาษทรายปาดแล้วเฟดมันก็จะเตี้ยลงไปถ้าเฟดเราเริ่มมาเนี่ยมันเตี้ยอยู่แล้วเนี่ยอายุในการปาดเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้หลายครั้งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเฟดเรามาเป็นจัมโบ้เนี่ยถึงแม้ว่าเฟดเราสึกเนี่ยเราก็จะปาดได้หลายครั้งจนกว่าเฟดมันจะหายไปหมดนะครับเพราะนั้นอายุการใช้งานของเฟดจัมโบ้เนี่ยน่าจะอยู่ได้ยืนยาวกว่าเฟดที่เป็น narrow หรือเป็นอะไรพวก vintage อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนที่ชินกับกีตาร์แบบพวกยุค50 60อะไรเงี้ยเขาจะชอบเฟดแนโรมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนมันมีแค่แบบนี้ละถ้าเล่นไปมันก็จะชินกับความรู้สึกแบบนั้นไปนะครับก็คือเอาง่ายๆเฟดทั้ง2แบบไม่ว่าจะสูงหรือจะเตี้ยเนี่ยมันจะมีความสบายกับความชินของมันในแต่ละแบบนะครับแต่ผมคิดว่าเฟดจัมโบ้น่าจะเป็นอะไรที่คุ้นชินกับนักกีตาร์สมัยใหม่มากกว่าเพราะว่าเราจะเห็นกีตาร์ซูเปอร์สแตทหรือกีตาร์ทรงที่แบบโมเดิร์นขึ้นมาเนี่ยหลังๆจะทำเฟดค่อนข้างใหญ่ละนะครับแล้วนักกีตาร์สมัยใหม่เนี่ยจะไม่ได้แบบมีนิสัยการกดคอร์ดแรงๆกดให้มันเพี้ยนสูงอะไรเงี้ยก็จะโอเคกับพวกเฟดจัมโบ้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าหลายคนก็ยังจะชอบไอ้เฟดเตี้ยๆแบบเนี้ยอยู่นะครับผมอ่ะก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันนะเวลาที่เล่นกีตาร์ Fender Japan ตัวนี้แล้วเฟดมันค่อนข้างเตี้ยนะมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงเลยเหมือนกับเวลาเราเล่นแล้วแบบเราไม่ได้เล่นแค่สายอ่ะเวลากดออกไปแล้วเรารู้สึกถึงไม้นิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือ Fingerboard Radius นะครับหรือว่าความกลมของเฟดบอร์ดนะครับซึ่ง Fender Japan ตัวนี้มันจะค่อนข้างกลมที่สุดที่จะกลมได้แล้วล่ะก็คือประมาณ 7.25 นิ้วนะครับแต่ว่ากีตาร์บางตัวถ้าเป็นแบบพวกโมเดิร์นจ๋าๆเลยเนี่ยแบบมันจะมี fingerboard radius ที่แบบแบนมากอย่างเช่น15 16นิ้วอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ากลมมันหมายถึงอะไรนะสมมติถ้าเราส่องทางด้านเนี่ยจะเห็นว่าเห็นมั้ยตรงเฟดบอร์ดมันเนี่ยมันจะมีความโค้งอย่างงี้อยู่นะครับของตัวเฟดบอร์ดนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างกลมใช้ได้เลยนะผมไม่รู้มันโฟกัสโดนหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมเอาอีกตัวที่แบบแบนๆให้ดูนะครับลองมาดู Les Paul ดูนะครับ Les Paul เนี่ยความกลมของเฟดบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเห็นมั้ยมันจะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่ามันค่อนข้างแบนนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดสเปคน่าจะเป็น12หรือ14นิ้วนะครับทีนี้มาคุยกันว่าทำไมกลมแล้วทำไมแบนแล้วแบบไหนดีกว่ายังไงนะครับกลับมาที่ fingerboard กลมก่อนนะคือสไตล์การเล่นหลายแบบเนี่ยมันจะสบายกว่าเวลาเราเล่นบน fingerboard ที่ค่อนข้างกลมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือพวกคอร์ดทาบนะครับคือการเล่นคอร์ดทาบเนี่ยจะสังเกตว่านิ้วชี้เราเนี่ยมันจะโดนทาบแบบนี้เสมอและสรีระของมนุษย์อ่ะคือนิ้วเรามันไม่ได้ตรงไปไม่บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทาบแล้วถ้ามันมีความโค้งรับกับนิ้วเรานิดนึงเนี่ยเวลาเล่นมันสบายนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ตัวนี้เวลาเล่นคอร์ดทาบเนี่ยจะสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เวลาใครมีสไตล์การเล่นคอร์ดทาบเยอะๆเนี่ยหรือกดคอร์ดอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้มันจะเล่นสบายมากเลยนะเพราะว่าฟิงเกอร์บอร์ดมันโค้งกลมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าใครเล่นสไตล์บลูแบบที่มาตามแนวจิมมี่เฮนดริกสตีวีเรย์วอนแล้วก็จอห์นเมเยอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะมีคอร์ดเยอะมากเลยที่ต้องเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยเอื้อมมากดสาย6นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่ฟิงเกอร์บอร์ดมันโค้งรับเนี่ยไอองศาของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งตรงนั้นที่เรามาจับอย่างเงี้ยมันจะสบายนะนึกออกว่าถ้าฟิงเกอร์บอร์ดมันตรงๆอ่ะเวลานิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราเอื้อมขึ้นมาแล้วมันไม่มีองศาโค้งรับนิดนึงอ่ะมันจะตรงเด๊ะเงี้ยมันจะค่อนข้างเล่นยากกว่านิดนึงนะแบบนี้มันจะสบายกว่านะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกนักกีตาร์ที่มาสายบลูส์เนี่ยเขาจะชอบไอ้ฟิงเกอร์บอร์ด 7.25 นี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนล่าสุดก็คือจอห์นเมเยอร์นะขนาดไปดีไซน์ไอ้ Silver Sky อ่ะ PRS Silver Sky รุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะกีตาร์แบบโมเดิร์นทั้งตัวเลยแต่ว่าแบบสเปคไอfingerboard เนี่ยก็ยังเอา radius ไอ้ 7.25 ซึ่งมันกลมสบายนะครับถ้าใครเล่นสายบลูเนี่ยยังไงไอ้กีตาร์ที่มาแบบ 7.25 เนี่ยก็จะเล่นสบายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียของไอ้ radius ที่มันกลมเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดันสาย E นะครับตัวนี้มันไม่เป็นนะแต่ว่าเพราะตัวนี้งานมันดีนะแต่ว่าบางทีอ่ะการดันสาย E ประมาณเฟด10เฟด12เนี่ยขึ้นไปอ่ะบางทีมันจะติดนะครับคือแบบเพราะว่า radius มันกลมมากเวลาผมดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยสายมันจะไปเกี่ยวกับเฟดข้างในแล้วมันก็จะทำให้โชคเอาท์หรือว่าทำให้เสียงนั้นมันดับไปแต่ว่ามันต้องดันสูงจริงๆอ่ะแบบประมาณเสียงครึ่งหรือ2เสียงมันถึงจะโชคนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าบางทีปรับแอคชั่นต่ำมากไม่ได้ก็ใช่แล้วแต่ตัวเอานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยวิธีข้อเสียของไอ้กีตาร์ที่มีเฟดบอร์ดกลมคือพวกนี้แหละคือเวลาดันสายเนี่ยบางทีมันไปติดกับไอ้เฟดข้างในเพราะว่ามันโค้งเกินนะครับ
ทีนี้ fingerboard ที่ค่อนข้างแบนเนี่ยข้อดีมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็จากข้อเสียของ fingerboard ที่กลมเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นข้อดีของ fingerboard ที่แบนนะครับคือเวลาที่เราดันสายเนี่ยมันไม่ติดนะครับมันจะไม่ไปติดเฟดข้างในเพราะนั้นแปลว่ากีตาร์ที่มี fingerboard ที่แบนเนี่ยอาจจะปรับแอคชั่นลงมาได้ต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลา fingerboard มันแบนอะเวลาเราเล่นโน้ตเป็นตัวๆมันค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าการจับคอร์ดอย่างเงี้ยที่ต้องใช้นิ้วโป้งมาช่วยจับอ่ะมันก็จะไม่สบายเท่าฟิงเกอร์บอร์ดที่มันกลมนะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครเล่นบางคนเนี่ยเล่นทั้งชีวิตไม่เคยต้องจับคอร์ดสไตล์นี้เลยเพราะมันไม่ใช่แนวนะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิงเกอร์บอร์ดที่กลมนะครับก็อย่างว่านะมันก็เสิร์ฟแบบแต่ละความต้องการของแต่ละคนนะว่าต้องการเล่นแบบไหนนะครับสำหรับคนที่อยากเดินทางสายกลางของ Radius Fingerboard อ่ะก็พวก Fender ปกติอ่ะก็จะประมาณ 9.5 นิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่กลมที่สุดที่ไม่ติดสายละก็คือไม่ลงวินเทจไปขนาด 7.25 อะไรเงี้ยแล้วก็เลื่อนมาจนถึงสเปคประมาณกิบสันที่ประมาณแบบ12นิ้วก็คือระหว่าง 9.5 นิ้วอ่ะถึง12นิ้วอ่ะผมถือว่าเป็นช่วงตัวเลขที่มันเดินแล้วเป็นทางสายกลางมันจะกลางๆไม่ได้กลมมากไม่ได้แบนมากนะครับก็คืออย่างที่ผมว่ากีตาร์ที่มันทำวินเทจจริงๆอ่ะเรเดียสมันจะประมาณ 7.25 นะครับแล้วก็กีตาร์ที่ทำโมเดิร์นจ๋าๆอะไรแบบfingerboard แบนเลยนะมันก็จะประมาณแบบ14นิ้วขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบกลางๆก็ 9.5 ถึง12เนี่ยกำลังดีนะครับ Fender 9.5 PRS เนี่ยจะประมาณ10นะครับแล้วก็ Gibson ทั่วไปเนี่ยจะประมาณ12นะครับแต่ว่าถ้ากีตาร์โมเดิร์นขึ้นไปแล้วก็จะ14เลยขึ้นไปนะครับสรุปให้ฟังตอนจบนะครับก็คือเรื่องแรกใช่มั้ยเชฟคอใช่มั้ยครับเชฟคอหนาเนี่ยเหมาะกับกริปที่เป็นการกริปแบบนี้นะครับแล้วก็เชฟคอบางเนี่ยเหมาะกับการเล่นที่เป็นแบบหนีบแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องเชฟคอนะครับอย่างที่2เนี่ยคือความกว้างของเฟดบอร์ดนะครับถ้าเฟดบอร์ดค่อนข้างแคบเนี่ยการเล่นคอร์ดทาบหรือว่าคอร์ดที่จับพวกเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเฟดบอร์ดกว้างเนี่ยการเล่นโน้ตเป็นตัวๆเนี่ยจะง่ายกว่านะครับอย่างที่3คือความสูงเฟดนะครับความสูงเฟดก็ถ้าเฟดสูงหน่อยนะครับการเล่นโน้ตเป็นตัวๆเนี่ยจะง่ายกว่านะครับถ้าเฟดเตี้ยหน่อยเนี่ยเวลาจับแล้วจะรู้สึกถึงเนื้อไม้นะครับก็จะเล่นง่ายหน่อยแต่ว่าเฟดสูงในขณะเดียวกันถ้ากดแรงเกินทำให้สายเพี้ยนได้นะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้ายก็คือเรื่องเรเดียสของเฟดบอร์ดนะครับเรื่องเรเดียสของเฟดบอร์ดถ้าเฟดบอร์ดเรากลมมากๆนะครับการจับคอร์ดแบบสไตล์จิมมี่เฮนดริกเนี่ยจะทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าการดันสายเวลาดันเราจะติดนะครับแต่ถ้าเฟดบอร์ดเราแบนเนี่ยการจับคอร์ดแบบจิมมี่เฮนดริกเนี่ยอาจจะทำได้ยากกว่าแต่ว่าสายเวลาดันเราไม่เคยติดนะครับแล้วเวลาเราเล่นพาสเซจที่ไล่โน้ตอย่างเงี้ยบางทีมันจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับก็จบแล้วนะครับเรื่องสเปคคอร์ดทั้งหลายดูให้ดีนะเพราะคอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบางคนน่ะกีตาร์บางตัวสวยสวยสวยชอบมากแต่พอจับแล้วไม่ชอบคอร์ดก็ถือว่าจบกันอะไรประมาณนี้บางคนไม่รู้เรื่องคอร์ดซื้อมาแล้วก็ไม่ชอบไม่รู้เพราะอะไรแต่แค่ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้เรื่องคอเนี่ยเวลาที่เราไปเดินซื้อกีตาร์หรือไปเลือกซื้อกีตาร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบรู้มากขึ้นว่าตัวเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์กับคอกีตาร์เยอะเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือเลือกคอที่เป็นทางสายกลางนะครับไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปไม่กลมเกินไปไม่แบนเกินไปเฟดไม่สูงไปไม่เตี้ยไปทุกอย่างของสเปคกีตาร์เนี่ยมันมีทางสายกลางให้เราหมดนะครับก็ดูได้ถามคนขายร้านกีตาร์ว่าอยากได้คอแบบที่ไม่แบนแล้วก็ไม่หนาเกินไปเขาก็จะมีให้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็ช่วยเสริมในคอมเมนต์ด้วยนะครับยังไงก็ตามใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดิมนะครับผมอาจจะพลาดประเด็นไหนไปนะครับแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเล่นกีตาร์มาก็จะรู้สึกประมาณนี้กับพวกคอกีตาร์นะครับยังไงก็ตามก็วันนี้มีสาระเท่านี้นะครับก็ติดตามช่องนะครับยังไงในอนาคตมีสาระอื่นๆผมก็จะมาแชร์กันนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ